สวัสดีครับวันนี้พามาชมเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงรุ่น2นะครับจะพามาชมแบบชัดๆนะครับเหรียญรุ่นนี้ให้สังเกตตานะครับส่วนมากที่นำมาลงกันเป็นเหรียญไม่แท้นะครับเหรียญแท้ดวงตาจะเป็นเม็ดไข่ปลานะครับถ้าเห็นเม็ดไข่ปลาในดวงตานะครับจะเป็นเหรียญแท้นะครับส่วนมากที่เอามาลงกันนะครับจะเป็นเหรียญทำปลอมนะครับเคยเอามาลงนะครับวันนี้เอามาให้ดูแบบชัดๆนะครับสังเกตดวงตาท่านนะครับจะมีเม็ดไข่ปลานะครับทั้งสองข้างเลยมีเหมือนกันทั้งสองเหรียญนะครับที่เอามาให้ชมเหรียญนี้สร้างปี2498นะครับวัดตโนดหลวงช่างแกะพิมพ์นะครับซ่อนตำหนิไว้ที่ดวงตานะครับมีเม็ดตาชัดมากนะครับด้านบนสระอิจะติดนะครับที่เรียกว่าอิติดนะครับแนะนำให้หาเหรียญที่มีเมตตาแบบนี้นะครับส่องให้ดูชัดๆนะครับต้องส่องกล้องดูนะครับเม็ดตาจะเม็ดเล็กมากนะครับมีเหมือนกันทั้งสององค์นะครับที่นำมาให้ชมไม่ต้องไปสนใจตำหนิอื่นนะครับพวกที่ลอกเลียนแบบเขาจะทำเส้นขนแมวกันขึ้นมานะครับแล้วมาชี้ตำหนิพระที่เขาชี้จะมีในกลุ่มแค่พวกเขาพวกเดียวนะครับเพื่อตัดวงจรไม่ให้คนอื่นมีพระแบบที่เขาชี้ตำหนินะครับเพื่อทำเป็นพุทธพาณิชย์นะครับให้มีพระอยู่ในกลุ่มของพวกเขากลุ่มเดียวแล้วตีพระของแท้ให้เป็นเหรียญเก๊นะครับเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าแต่ถ้าเรานำมาบูชานะครับขอให้เพื่อนเพื่อนดูที่ดวงตาแบบนี้นะครับเพราะของเก๊จะไม่มีการทำแบบนี้นะครับเอาไปถอดพิมพ์ก็จะไม่ติดนะครับเราต้องดูโดยรวมนะครับโลหะอายุหลายสิบปีนะครับ2498นะครับ
ยุคนั้นนะครับเครื่องมือยังไม่คมชัดเหมือนยุคนี้นะครับการปั๊มด้านหลังก็จะมีบล็อกเคลื่อนนะครับจะไม่คมชัดเหมือนยุคนี้นะครับถ้าเพื่อนๆหาบูชานะครับไม่ต้องไปฟังนะครับพวกเซียนพวกอะไรนะครับพวกนี้เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับบางกลุ่มทำพระเก๊ออกมานะครับและมาชี้ตำหนิเพื่อหลอกให้ทุกคนเอ็นเอียงไปตามเขานะครับและพระที่เขาชี้จะมีเฉพาะในกลุ่มพวกเขานะครับเพียงไม่กี่คนทำแท้เป็นเก๊ทำของเก๊ให้เป็นของแท้นะครับพวกนี้องค์นี้ก็เหมือนกันนะครับให้เพื่อนจับจุดสำคัญไว้นะครับวันนี้ก็พามาชมเหรียญเสื้อเกาะเมืองเพชรเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ